คือมันเป็นเรื่องปกติที่ครีกับอ้ายจะเล่นกันแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะใครที่เห็นครีกับอ้ายอยู่ด้วยกันก็จะออกจะมูดเนี้ยค่ะแบบเล่นหยอกล้อกันแบบประมาณนี้ค่ะก็มันเป็นเรื่องปกติก็เลยแบบเอาไปเยอะแคปชั่นครีล้อเล่นนะที่แบบว่ารักนะอย่างงู้นอย่างงี้คือถ้าคนคบกันจริงๆเนี่ยครีจะเขียนไว้ว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานถูกไหมฮะคิดถึงอะไรประมาณนี้ก็คือน้องเนี่ยมีช่วงนึงเขางานหนักมากก็ไม่ได้เจอกันแล้วพอมาเจอเราก็กีดการ์ดตกใจเพราะว่ามันมีช่วงนึงที่เรามีปัญหาชีวิตมากแล้วก็เขาก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีน้องเป็นน้องที่น่ารักมากๆค่ะครีว่าไม่เกี่ยวอันนี้โยงกันเองมากกว่าเพราะว่าน้องจะอยู่สถานะไหนครีกับอ้ายก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอะค่ะเอาเป็นว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็ชอบปรึกษาน้องเพราะน้องเนี่ยถึงอายุ27ก็จริงแต่ความคิดเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็บางทีเราอยากได้ความคิดเห็นแบบมุมมองผู้ชายก็ถามเขาเขาก็ตอบได้ดีเพราะฉะนั้นเราสนิทกันมาจากตรงนี้มากกว่าตรงที่ว่าเวลาเรามีอะไรเราปรึกษาเขาหรืออะไรแล้วเขาให้คำตอบที่ดีทีนี้พอปรึกษากันคุยกันมันก็สนิทมันเป็นพี่เป็นน้องที่แบบแล้วอีกอย่างคือพี่สาวของอ้ายเนี่ยเป็นเพื่อนในกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสนิทกันโดยปริยายอยู่แล้วค่ะอ้ายเคยส่วนคุยเคยเจอขวัญอยู่แล้วตามงานหรือว่าข้างนอกก็เคยเจอแต่ว่าไม่ได้คุยกันส่วนตัวไม่มีไลน์ไม่มีโทรศัพท์กันแล้วก็ไม่ได้คุยกันส่วนตัวอยู่แล้วค่ะเราเคยเจอข้างนอกเคยเจอข้างนอกแต่ว่าไม่ได้แบบมานั่งแบบคนนี้คือใครอะไรมาบอกสเตตัสอะไรเปล่าแต่ว่าคิดว่าขวัญน่าจะรู้ดีอยู่แล้วอะค่ะว่าเราแบบเป็นพี่สาวอ้ายแบบว่าเป็นแบบพี่สาวอ้ายเป็นเพื่อนเราอะไรแบบนี้คือน่าจะรู้กันอยู่แล้วค่ะคิปซี่ก็เป็นเพื่อนนะคะไม่ใช่คือว่าอย่าโยงเยอะเลยสงสารน้องนะคะแล้วก็อ้ายโสดจริงๆอ้ายไม่มีใครจริงๆอ้ายไม่ใช่เป็นเด็กเจ้าชู้แบบที่ใครๆมองไม่ได้เป็นเด็กแบบไร้สาระอ้ายเป็นคนน่ารักมากๆอ้ายเป็นเด็กที่ขยันทำงานตั้งใจทำงานจริงจังกับหน้าที่การงานมากคือถึงรู้สึกว่าคืออันนี้อาจจะไม่แฟร์สำหรับอ้ายนิดนึงตรงที่ว่าทำไมคนถึงโยงเข้าไปอย่างนู้นอย่างนี้พี่ก็ต้องปกป้องอ้ายให้ถึงที่สุดอะค่ะว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยคือพี่ไม่ยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแน่นอนค่ะแน่นอนอันนี้ไม่มีอะไร